เช้าวันพรุ่งนี้นี่จะมี NFL ปิดท้ายสัปดาห์7กันอีก2เกมนะครับคู่แรกถ่ายทอดสด 7:15 นาที Baltimore Ravens จะไปเยือน Tampa Bay Buccaneers โดย Ravens นั้นชนะ4แพ้2สู้แต้มต่อได้3เสีย2เจ้าหน1ส่วน Bucks นั้นสู้แต้มต่อและผลงานจริงได้4แล้วก็เสีย2 2ทีมเนี่ยบุกจัดจ้านมากโดย Baltimore นั้นล่าสุดเพิ่งจะขยี้ใส่ Washington Commanders 30-23แต่ราคาก่อนเกมเนี่ยมัน7แต้มพอดีเพราะฉะนั้นออกเจ้าลามาร์ Jacksonนั้นคว้างไป323ล้าน1ทัชดาวน์เดริกเฮนรี่ตัววิ่งที่หลายๆคนบอกว่าแก่เกินแกงทำอีก2ทัชดาวน์กับอีก132หลานะครับเรเวนชนะ4เกมติดแล้วก็3เกมหลังเนี่ยสกอร์ยังต่ำๆ30ทั้งหมดเลยทัมป์เบย์ก็ไม่ธรรมดาละเพราะเพิ่งทุบนิวออร์ลีนส์มา51-27นะครับกินแต้มที่ 3.5 ได้พวกเขานำไปก่อน 17-0 ควอเตอร์แรกแต่ควอเตอร์ที่2เนี่ยดันไปโดน27คะแนนนะครับกลับมาเป็นรอง3แต้มดีที่ว่าครึ่งหลังเนี่ยมารัว4ทัชดาวรวดก็เลยเข้าป้ายสบายแนวโน้มคู่นี้ครับบอลติมอร์ชนะเกมเยือน7-8หนแต่ทัมป์เบย์เองแข่ง14เกมหลังเนี่ยชนะไป10แล้วก็ในเรื่องการสู้แฮนดิแคปนะครับทัมป์เบย์นั้นกินแต้มมา9-13ครั้งคู่นี้เวลาเจอกันนานๆทีบอลติมอร์ชนะทัมป์เบย์ทั้ง5เกมหลังสุดเลยเกมบุกของบอลติมอร์นั้นทำระยะดีที่สุดในลีกนะครับ453.7 หลาทำแต้ม 29.5 อันดับ4ของลีกนะครับในทางกลับกันทัมป์เบย์เองเนี่ยเป็นทีมที่เกมรับดูหลวมเจอเซนต์ควอเตอร์ที่แล้วควอเตอร์หนึ่งคุณโดนไป27คะแนนคุณมาเจอฟอลคอนคุณเสียอีก36แต้มเขาบีกอะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ทีมรับแบบนี้มาเจอบอลติมอร์มีโอกาสยวบได้แต่สิ่งที่พวกเขาจะสู้ก็คือเกมบุกนี่แหละเพราะเกมบุกทำแต้มอันดับ2ลีกนะครับ 29.7เกมมันน่าจะสูสีอาจจะวัดกันตรงฟิลโกส่วนสกอร์รวมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดันไปเกิน50เพราะว่าบอลติมอร์แข่ง6เกมหลังเนี่ยมันออกสูงมา5ทัมป์เบย์แข่ง7เกมหลังมันออกสูงมา5นะครับแล้วก็3เกมหลังเนี่ยทัมป์เบย์ออกสูงทั้งหมดเลยขณะที่เรเวนส์แข่งในปีนี้มันออกสูงมา5จาก6นัดเตรียมตัวนับถอยหลังสู่การแข่งขัน NBA ซีซั่น 2024-2025 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นรับเสื้อบาสเกตบอล NBA ลิขสิทธิ์แท้ได้ภายในกลุ่มไทยซ้อนๆถึงวันที่31ตุลาคมนี้ส่วนคู่ที่2 8โมงเช้า LA Chargers จะไปเยือน Arizona Cardinals Chargers นั้นผลงานจริงและสู้แต้มต่อได้3เสีย2 Cardinals ชนะ2แพ้4สู้แต้มต่อได้มา3แล้วก็เสียไป3นะครับชาร์เจอร์นั้นเพิ่งจะหยุดแพ้มา2เกมรวดออกจากบายวีคแล้วก็มาทุบเดนเวอร์บรองโก้23-16วันนั้นเนี่ยเป็นต่ออยู่3คะแนนก็กินแต้มไป3ควอเตอร์นูซานนำ 23-0 นะครับเพียงแต่ว่าปิดเกมไม่ค่อยสวยมากนักสกอร์รวมก็เลยดันขึ้นมาออกสูงเกินกว่า37ส่วนคาร์ดินัลส์เองนี่แพ้มา3-4นัดแล้วนะครับล่าสุดไปโดนแพ็คเกอร์ขยี้ไป34-13ก่อนแข่งเป็นรอง 5.5 ก็ไม่พอพวกเขาเนี่ยไปเสียเทอร์เนเวอร์ถึง3ครั้งแล้วเกมป้องกันไปปล่อยจอร์แดนเลิฟคว้างใส่4ทัชดาวน์แนวโน้มทั้ง2ฝ่ายไม่ค่อยดีเพราะว่าชาร์เจอร์แพ้มา10-14ครั้งคาร์ดินัลส์แพ้มา15-20ครั้งแต่แนวโน้มที่มันเป็นใจชาร์เจอร์คือมานานเจอกันทีแต่ชาร์เจอร์กินแต้มใส่คาร์ดินัลส์4-6หนแล้วคาร์ดินัลส์เล่นในบ้าน6เกมหลังเนี่ยแพ้คาบ้านไป5เกมด้วยกันชาร์เจอร์เนี่ยเป็นทีมที่วิ่งดีนะครับเฉลี่ยเกมๆนึงเกือบ128หลาแล้วเสียแต้มเพียงแค่ 13.2 แต้มน้อยที่สุดในลีกละขณะที่คาร์ดินัลในช่วงหลังๆเนี่ยป้องกันวิ่งก็หลุดไปหน่อยนึงแล้วก็เกมบุกก็ดูไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่แน่นอนว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาร์เจอร์ยังไม่เจอของจริงคาร์ดินัลเองก็อาจจะยังไม่ใช่เป็นของจริงนะเพราะว่าอาจจะขาด3ตัวจริงออฟเฟนซีฟไลน์แมนปีกนอกมาวินเทอร์สันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์กองหลังนี่อีกประมาณ 3-4 ตัวก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ส่วนสกอร์รวมมันมีโอกาสจะออกต่ำเพราะว่าคาร์ดินัลส์เองเนี่ยแข่งสัปดาห์ที่7นะครับ10ปีหลังเนี่ยออกต่ำไป7ชาร์เจอร์แข่ง7เกมหลังออกต่ำไป6นะครับแล้วในฤดูกาลเนี้ยชาร์เจอร์แข่งมาไม่มีเกมไหนสกอร์รวมเกินกว่า40เลยขณะที่คาร์ดินัลส์เองเนี่ยก็อย่างที่บอกทำแต้มช่วงหลังดูป้อแป้เฉลี่ยแค่ 22.2 เพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้สกอร์รวมมีโอกาสที่จะน้อยกว่า44นั่นก็คือความคิดเห็นของ NFL เช้าวันอังคารเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทซอน VIP ครับ